มากี้แล้วสวัสดีจ้าหมอจะเชิญนั่งจ้านั่งก่อนนั่งก่อนนายใครอะจ้าอันนี้เมียหมอจะไม่ใช่สิงโตหินอ๋อค่ะเมียหมอจีพ่อหมอจ้าพอดีว่าฉันจะบวชลูกชายจ้าจะบวชลูกอีกแล้วหรอใช่จะบวชลูกอ่ะแล้วชายจะมาหาหมอใช่จะมาหางานพ่อหมอสักหน่อยจ้าอีสิมึงทำอะไรเนี่ยเน็บเนิบมันกินมั่งพ่อหมอว่างไหมจ๊ะเนี่ยโอ้ยว่างครับว่างฉันจะบวชลูกบวชเมื่อไหร่ขึ้น8ค่ำขึ้น8ค่ำเดือน8ขึ้น8ค่ำเดือน8สีจดอีสิจะไปยืนแทบอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเมียหมอเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าเอาขึ้น8ค่ำเดือน8ขึ้น8ค่ำไอ้นี่มันตรงกันเปล่าไม่ตรงไม่ตรงไอ้เจ้าแรกเดือน8ขึ้น8ค่ำอันนี้ขึ้น8ค่ำอันนี้ขึ้นขึ้น8ค่ำเดือน8โอ๊ยไม่ตรงจ้ะไม่ตรงจ้ะบอกว่าว่างว่างว่างจดไว้แล้วบ้านเจ้าภาพอยู่ตรงไหนจ้ะอ๋อจากบ้านฉันมาบ้านพ่อหมอเนี่ยแค่ 2-3 กิโลเองจ้ะ 2-3 โลแล้วหมอสังเกตยังไงหมอจะได้ไปดูโอ๊ยนี่หมอสังเกตเลยนะจ๊ะมีต้นมะพร้าวคู่มีโอ่งน้ำสองต้นโอ่งน้ำคู่ต้นมะพร้าวคู่โอ่งน้ำคู่ต้นมะพร้าวคู่อันนี้มะพร้าวสองต้นโอ่งสองใบตรงกันเนาะไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงจ้าว่าจะไปปิดบ้านแล้วบวชกี่โมงหมอจะได้เวลาถูกฉันดูเลิกไปแล้วว่าจะบวชเที่ยง60จ้ะเที่ยง60สีจดไอ้เจ้าแรกบวชบ่ายเนาะอันนี้เที่ยง60ไม่ตรงจะยังไงก็ว่างนะจ๊ะว่างจ้าเงินมาจำหมอยังไงดีเนี่ยหมอจ๋าจ้าคือฉันเนี่ยหน้ายากจนจ้ะหน้ายากจนฉันเป็นคนจนงานฉันก็ไม่มีโต๊ะจีนแล้วหรอกเป็นโต๊ะไทยจ้ะเป็นโต๊ะไทยเสือเอาง่ายๆจ้ะหมอหน้าเห็นใจอะไรดีพี่ขาจ้าเราไม่มีเงินมาจำเจ้าภาพเลยพี่ยังเหลืออยู่แต่สีจ้ะยังพอมีอยู่บ้างหนูไม่อยากหากบหาเขียดกินแล้วได้ของดีๆเจ้าภาพเขามีเลี้ยงเอาอย่างนี้หมอมาจำไว้เลยอีก1,000หนึ่งโอ้โหหมอใจดีจังเลยจ้าขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะพ่อหมอให้ทานเยอะนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวฉันลืมบอกไปแต่ว่านาคน่ะกำพร้าพ่อจ้ะนาคกำพร้าพ่อด้วยพ่อมันตายจ้ะพ่อมันตายจ้ะกำพร้าพ่อสงสารพ่อมันโดนหอยหนีบตายไอ้เจ้าแรกเมียโดนประตูหนีบปากไอ้นี่หอยหนีบลึกกว่าหน่อยแล้วต้องไปหาหอยจ้ะโดนหอยหนีบตายเลยสงสัยหอยจะคมมาเนาะมันบาดน่าสงสารท่านฝากด้วยนะหมอนะหมอกำลังมึนกับเรื่องหอยแล้วจะพักจะจ้างเท่าไหร่ดีจ้าหมอมาจำไปแล้ว1,000เนี่ยฉันก็คนยากคนจนนะหมอนะคนยากคนจนจ้ะหมอให้มา1,000ฉันต่อคำได้ไหมให้เท่าไหร่จ้าเดี๋ยวฉันให้1,500ละกันเออ1,500ไม่ไหวซะมั้งไม่นะเด็ดเลยคนจนด้วยเอาอย่างนี้เป็นกลางเลยนะสองคนผัวเมียเนี่ยสีกับเฮยเนี่ยหมอขอแป๊บ4ขวดนึงมาเอามาหมอจะมีได้จะเดี๋ยวจัดให้2ขวดได้จ้ะได้จะน้ำแข็งไม่ต้องเดี๋ยวหมอซื้อเองได้จ้ะหมออย่าลืมนะจ๊ะดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วจะไปก่อนละแก้วเกิร์ลอะไรไม่ต้องเอามานะเดี๋ยวเอาที่บ้านตายหมอใจบุญจ้าบอกต่อๆกันไปได้เลยค่ะถ้าทางจะรวยเนาะสีเนาะเราเนี่ยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งหนูพี่ดังโด่งดังขึ้นมานะหนูนะเหลือแต่กระดูกเราเอางานสีเราเอางานเราไปได้ใจอันนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวไปทำขวัญไปทำขวัญไปเราสองคนเดินทางเอ้ยเดินทางนะตั้งใจเราสองคนพากันไปตั้งใจเดินทางไปทำขวัญ